ครับอันนี้ก็เป็นชุดแผงคอใส่ชาลีนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนถ้วยคออันนี้ลูกปืนใช้เป็นลูกปืนเทเปอร์ด้วยนะครับอันนี้คืองานทำเสร็จแล้วก็หาชุดหน้าของรถมอเตอร์ไซค์ MSX นะครับมาดัดแปลงใช้นะครับมาทำมาโมดิฟายใหม่นะครับเมื่ออยู่ในรถมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับถ้าเราไปใส่ปั้นชาลีขับอะไรเงี้ยล้อหลังก็จะประมาณนี้นะครับอาร์มก็เปลี่ยนเป็นพึ่งอาร์มเนียมครับชุดหน้าก็ประมาณนี้ครับชุดหน้าก็พึ่งเอ็มเอ็กซ์ใส่ได้เลยครับพึ่งบูทก็คือใช้ของเอ็มนะครับกรณีชุดหน้านะครับก็คือใช้ได้เลยนะครับเหมือนยกของเอ็มเอ็กซ์มาใส่ครับแต่เราต้องมาตัดโชกแปลงแผงคอใหม่นะครับให้มันเตี้ยลงครับให้หน้ามันดูสมส่วนก็รถรุ่นนี้นะครับก็สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับเนี่ยครับชุดขายขาดก็จะประมาณนี้นะครับเซตสำหรับยึดก็โครงไฟโครงของเรือนใหม่ชาลีให้เสร็จนะครับมีทั้งราคาสับราคาซื้อขาดนะครับก็งานที่ร้านก็ประมาณนี้นะครับนี่รอทำนะครับจะเดี๋ยวจะมีเป็นสีดำเดี๋ยวส่งโรงชุบอโนไดใหม่อีกนะครับอันนี้เป็นของแท้ตีถ้าเป็นแท้ซื้อตีเป็นมือสองครับซื้อจากถอดจากรถ MSX เลยครับเดี๋ยวผมจะทำสีดำสีน้ำเงินสีแดงอีกนะครับร้านผมก็ประมาณเนี้ยเนี่ยครับลงกึ่งผมครับก็เดี๋ยวผมจะลงในพวกลงขายในแอปด้วยนะครับราคาขายขาดนะครับสนใจก็ไปส่องร้านผมไปสั่งซื้อของร้านผมนะครับผมขายเครื่องมืออย่างอื่นด้วยครับ